ในคลิปนี้นะครับผมเราต้องการให้ทีมงานผมนะครับแข่งสร้างเขาวงกตในระยะเวลาจำกัดเพียงแค่มา10กว่านาทีนะครับผมแล้วมาดูว่าเขาวงกตคนไหนผ่านยากสุดนะครับคนไหนที่ผ่านยากสุดรับเงินรางวัลไปเลย 1,000 บาทนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าผมจะสามารถที่จะลอดเขาวงกตจากทีมงานที่ผมสร้างได้หรือเปล่านะครับนะผมบอกแล้วแต่ละคนที่สร้างอย่างเก่งนะครับไปดูเลยดีกว่าครับผมปะแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมจะสามารถผ่านเขาวงกตใครนะครับผมได้งานที่สุดนะครับไปดูกันเลยฮะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้กับผม12ชามนะครับซึ่งเราไม่ได้ดูเกมของ Minecraft อีกรอบนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีชาเลนจ์ให้กับทีมงานของผมนะครับนั่นคือทุกคนต้องทำการแข่งสร้างเขาวงกตนะครับทุกคนคือตอนนี้นะครับผมน้องๆจะมีเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับในการทำเขาวงกตที่สร้างเขาวงกตขึ้นมานะครับและเขาวงกตอันไหนที่ผมผ่านไม่ได้และยากที่สุดคนนั้นรับเงินรางวัลไปเลย 1,000 บาทโอ้โหจริงจริงแต่ว่าตัวเองต้องผ่านได้ด้วยนะหรือเปล่าฮะตัวเองก็ต้องผ่านได้ดิเพราะเต้เป็นคนทำก็จริงแต่รอบนี้ไม่มีข้อแม้ดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อแม้เดี๋ยวมันจะนั่นยันมันจะบอกว่าปวดหัวจนเกินไปป่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับสร้างเขาวงกตได้เลย10นาทีเริ่มจับเวลาได้ครับผมเอาละเรามาสัมภาษณ์คนแรกก่อนดีกว่าครับเอาละทีมงานของเราเบนไหนน้องจะทำเขาวงกตในรูปแบบที่เรียกว่าธีมอะไรครับอ๋อผมจะทำเป็นธีมดาร์กหน่อยครับมืดๆเลยครับอ๋อทำมืดๆคิดว่ามันจะยากไหมครับโอ้โหอีซี่นะครับบอกเลยโอ้โอเคครับผมมันไม่ยากเกินมันไม่ได้ยากเกินด้วยสุดยอดครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถามคนอื่นเลยดีกว่าครับผมเอาละกิ๊ดอันนี้ทำธีมเขาวงกตอะไรเนี่ยก็คล้ายๆของเบนอ่ะแต่อาจจะแบบดูดีกว่าเบนนิดนึงประมาณนั้นเลยทำไมไม่ใช่บล็อกเพชรทำอ่ะครับอันนี้คือทำกากโบเทพเหรอโอเคครับเรามาดูของทีมงานกายดีกว่าครับทีมงานกายไหนน้องทำเขาวงกตรูปแบบอะไรครับธีมนี้มันธีมอะไรครับแบบหิมะครับแบบหนาวๆเย็นๆคูลๆโอเคครับไปคนอื่นเลยดีกว่าฮะเอาโอเคครับทีมงานบังไหนคุณทำเขาวงกตในรูปแบบไหนครับผมไม่แน่ใจตัวเองเลยครับเชฟผมแค่แกะด้านข้างไว้อย่างเดียวครับผมไม่ได้คิดเลยเลยว่าจะทำไงคุณต้องสร้างธีมไว้ด้วยนะครับคือการที่เราจะทำอะไรมันต้องมีธีมในของชีวิตตัวเองนะครับอันนี้เป็นหลักการในชีวิตเลยนะว่าทุกคนต้องมีแบบแผนการใช้ชีวิตก่อนไหนคุณบอกมาสิว่าคุณอยากทำแบบแผนการใช้ชีวิตอย่างนี้คือเขาวงกตเกี่ยวกับอะไรคิดว่าจะลองทำวงจรดูครับเชฟโอ้ได้เลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีกว่าไอ้เขาวงกตคูลๆเลยนั่นอีกไปขอบคุณครับเชฟโอเคครับมาคนสุดท้ายท่านทีมงานมนุษย์แฟนไหนคุณจะทำเขาวงกตเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยไม่รู้อ่ะเอ้าโอ้ยคุณต้องมีทีมต้องมีหลักการในการทำงานของตัวเองว่าคุณอยากทำเกี่ยวกับอะไรไหนลองพูดมาสิครับไม่มีโอเคงั้นผมจะรอดูแล้วกันนะเข้าเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเราจะทำการเร่งสปีดนะครับน้องๆและให้น้องๆดูว่าแต่ละคนสร้างกันยังไงนะครับผมแล้วเราไปดูกันอีกทีในตอนจบกันเลยดีกว่าครับผมที่ผมจะทำการดูเขาว่าก่อนของใครเจ๋งที่สุดนะครับป่ะตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมดอีกเพียงแค่9นาทีเท่านั้นนะครับผมไปดูกันเลยฮะและในตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะทำของตัวเองให้ดีที่สุดขึ้นมาผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แต่น้องๆถ้าเกิดดูอยู่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผมด้วยและเป็นกำลังใจให้กับคนที่เล่นอย่างผมด้วยนะครับฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,500 ไลค์หน่อยนะครับผมเพื่อเราจะเอามาแข่งกันอีกไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ 2,000 years later โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมครบเวลาแล้วนะครับผมมาเอาเราจะเริ่มจากคนแรกก่อนนะครับเขาวงกตของชื่ออะไรใครโอเคครับมาคนแรกเขาวงกตอันนี้ผมไม่รู้จะยากหรือเปล่านะครับผมได้เปลี่ยนตัวเองเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์ก่อนนะครับเพื่อให้ทำการเข้าเขาวงกตแบบอีซี่นะครับป่ะเริ่มไปดีกว่าครับเบนจับเวลาหน่อยดิเดี๋ยววันนี้ผมจับเวลาก่อนนะครับผมใช้เวลาเท่าไหร่พร้อมนะเบนพี่จับเวลานะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวค่อยต่อใส่จับเวลาด้วยนะครับตอนนี้เพราะตอนนี้ผมเปิดนาฬิกาจับเวลาแล้ว3 2 1เริ่มครับโอเคครับเขาวงกตนี้ดูยากอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ไหนนะครับอันนี้คือประเด็นเลยนะผมก็ดูยากครับแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะเอาดีเออแต่ทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยมันมืดหรอเฮ้ยมันมีทางออกหลอกด้วยทุกคนทางออกมันจะขึ้นว่าไงอ่ะมันจะแบบมีเขียนว่าเอาหรือว่าอะไรมันจะเป็นคล้ายๆกันมันจะมีเหมือนกันแต่มันมีของแปลกๆเยอะโอเคได้เลยครับหัววัดของบ้านนี้นี่คือแบบว่าหาทางออกยากอยู่นะครับนี่ขนาดสเปกเต็มยังไม่เจอเลย37วินาทีครับผมเอ้ย36นะครับผมหาทางออกเจอในเวลา36วินาทีครับทุกคนเอา
ปรับเยอะเลยเม็ดดับเยอะเลยอะไรวะโอ้ทำวุ่นวายเลยนะคนนั้นอ่ะโอ้ขาดลาก่อนไปก่อน36วินาทีนะครับเบนโอ้โหลาก่อนด้วยเบนโอเคครับเดี๋ยวมาดูของคนอื่นดีกว่าผมกิดคิงหน้าพร้อมยังโอเคสู้เอาไปนะ5 4 3 2ทุกคนครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับว่าตอนนี้พี่จะใช้เวลาเท่าไหร่3 2 1ไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวไม่น่านานหรอกว่าผมมันอิงง่ายๆจริงเหรอใช่เฮ้ยครับตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมด7วินาทีแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยากมากครับยากของเบนอีกอันเนี้ยส่วนตัวผมคิดนะแต่เรามาลองดูกันครับว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอุ้ยผมว่ามันยากอยู่นะของกิดอ่ะทุกคนดูดิครับมีมันเป็นแบบเขาวงกฏที่ผมคิดว่าเฮ้ยเกินกิดเกินเฮ้ยแล้วผมก็แค่วางมั่วๆเฉยได้อยู่กิดอุ้ยอุ้ยโอเคผมไม่หาทางออกไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยผมไม่หาทางออกไม่เอ้าเจอได้ไงสามสิบสามวินาทีครับผมโอ้โหผมใช้เวลาผ่านใน33วินาทีนะครับก็ถือว่าผม3วินั่นอยู่นะครับถือว่ายากอยู่มีใครทำเสร็จอีกไหมครับผมครับเสร็จแล้วครับโอ้ได้เลยครับได้เลยครับเริ่มไหน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 ครับโอเคครับสไตล์คุ้มคู่พร้อมไหมครับ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 ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับทุกคนครับกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับไป3 2 1วิ่งครับทุกคนโอ้มันก็ไม่น่ายากนะครับเอาจริงๆอ่ะของกายพี่คิดนะกายจะตามอีกแต่เขาก็ลบอุ้ยผมว่าตรงนี้นี่เอ้าโดดผักโดดข้ามไปด้วยวะอะไรวะเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะเย่อันนี้คือใช่หรอทางนี้เหรอครับมาน่าจะผิดนะเอาไม่ใช่ทางนี้อีกจะเอากูเลยหรอผมคิดว่าทางนี้เว้ยเพราะว่ามันมีรอยทุบบล็อกอยู่ไม่ใช่อ่ะไรอ่ะอ่ะทางนี้เอาเอาการใช้เวลาไป33วินาทีนะครับผมทุกคนเอาทำไปเลยทำไมมันขนาดนั้นกันวะเฮ้ยเอาไปเลยต่อไปใครต่อไปครับใครครับอยากได้ใครผมใหญ่ได้บังอ่ะบังจบยังไงบังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับพาไปทางเข้าเลยครับเข้ามาเลยครับเนี่ยเข้าด้วยเลยโอเคระบบเอาเลยครับ3 21เริ่มอ่านไปด้วยครับอ่านไปด้วยครับต้องหาบล็อกสีแดงต้องหาสวิตช์ให้เจอครับได้ครับโอเคต้องหาสวิตช์นะครับเพื่อมาเปิดบล็อกสีแดงนะครับซึ่งก็นอว่ามันก็ผมว่ามันไม่ได้หายากหรอกครับจริงทุกคนแต่ก็ฮัลโหลผมว่านะอ๋อผมรู้แล้วโอเคผมเก็ตละเอ้าสวิตช์อะไรเปิดแล้วผมไม่รู้ว่าสวิตช์อะไรนะฮะอ้าวชิบหายละอุ้ยฝนตกด้วยทางปิดอยู่มันโคตรฮาร์ดคอร์อ่ะเอาจริงเฮ้ยสามจังหวะได้ครับสามสามวิแล้วทุกคนนับจังหวะได้ครับนับจังหวะพลาดก็คือจบนะครับอะไรนะครับนับจังหวะพลาดคือจบนะครับเราปิดโอเคไปต่อครับผมเอ้ยใครกดเปิดอ่ะอะไรอ่ะนี่ใครไปกดเปิดเอ้ยทุกคนแบบนี้มันพัซเซิลเกินเอาละเอาละครับหาหนึ่งปุ่มครับผมอะไรแล้วอ่ะผ่านครับผ่านครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งยาวครับวิ่งยาวครับสีแดงอีกแล้วอ้าวเจอแล้วเอาโอเคครับผมว่าต้องตรงนี้ครับมั่นใจนึกว่าพี่ไอจะทำระบบแบบนี้ไงแบบนับเวลาปิดเปิดอะไรเงี้ยโอ้โหกันตายนะครับมั่นใจตรงนี้ครับมั่นใจครับมาแล้วว่ะแบบนี้ตรงนี้อันนี้แบบนี้มันยากเกินโอเคโอ้ใช้เวลาทั้งหมด1นาที34วิครับโอ้โหโคตรยากเบนทำไมของเรามันดูกระจ่อยไหลไปเลยทั้งหนักกูเสียเวลาเพื่ออะไรโอเคครับผมตอนนี้เราก็ผ่านกับทุกคนนะครับในวันที่ฝนตกพร่ำๆนะพวกน้องก็โอเคครับผมมันมีคนเอาอุจจาระมาวางไว้ข้างบนด้วยนะครับผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะเอาล่ะพร้อมยังครับสำหรับของมนุษย์แฟนคุณรู้สึกไงบ้างครับที่คุณอยากจะเราจะดูเธอเล่นยังไงวะเธอก็เกมโมสามดิเกมโมสามดูครับเกมโมสามเออวะเธอมีอะไรอยากจะแบบว่าพรีเซนต์เกี่ยวกับเขาวงกฏเธอไหมว่าเขาวงกฏเธอเนี่ยมีอินสไปร์มีแรงบันดาลใจจากอะไรไม่มีอ่ะต้องรับวาเลนไทน์ด้วยไอ้นี่ข้างในเฉยโอเคได้เอาเราทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับน้องๆ3 2 1ไปเลยครับน้องๆพี่มอนเลยบอกว่าพี่อะไร
ปลายทางจะมีเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์พี่ด้วยพี่ครับเอ้ยกีดอย่าพูดมากนะกีดอย่าพูดดิคนเขาเซอร์ไพรส์อ่ะมาพูดประพูดเลยโอเคครับทุกคนครับไม่รู้ว่าเราอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะจบแล้วครับผมในเวลาเพียงแค่15วินาทีนะครับโอ้ยเย้โอ้โหอะไรวะอะไรวะเนี่ยทำไปนานนี่คือของพี่ไอ้น่าจะตึงสุดละ35วิ35วิวะนี่แหละเจ็ดโอเคครับทุกคนครับก็คลิปในวันนี้นะครับผมคนที่รับรางวัลไปก็คือบังเออคุณเสร็จคุณจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรครับเนี่ยผมจะเอาไปโตก็ตกเบตปาก็ตกทำอะไรก็ไม่ได้เงินก็ไม่รู้จะระวังทุนอะไรชีวิตมีอะไรบ้างเนี่ยเราอะเติมเกมดีกว่าโอเคทุกคนคลิปนี้จบแค่กันแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมชอบกดไลค์ชอบกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำอีกคอมเมนต์กันเยอะๆครับผมคอมเมนต์ว่าให้ทำอะไรนะครับเพราะผมก็คิดไม่ออกแล้วตันแล้วนะครับทุกคนฝากคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับผมคอมเมนต์กันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวพี่จะกดหัวใจให้เกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ไหนพี่กดหัวใจอย่าด่ากูแล้วกันนะกูไม่ใช่บอทโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับไป